จันทร์ระยองครับ FC ทุกคนทุกท่านครับผมหาดขาวสวยใสคืนเรียบสงบน่ามาเดินช้อปปิ้งน่ามาเดินทอดกายกับชายหาดขาวๆแบบนี้นะครับคืนเรียบสงบนะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ไปหามกราด้วยมั้งนะครับท้องฟ้าสดใสจุดที่ผมยืนอยู่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดนางยักษ์นะครับคือหาดแสงจันทร์ระยองเนี่ยนะครับบางคนก็มากราบไหว้ขอพรนะครับก็มีท่านที่สมหวังและไม่สมหวังนะครับประปนกันไปท่านที่สมหวังก็นำไอ้ที่บนบานศาลกล่าวมาแก้บนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะบนเป็นพระอภัยมณีนะ เห็นรูปปั้นพระอภัยมณีเพียบเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรักมั้งครับเพราะว่าประวัตินะครับผีเสื้อสมุทรหรือเปล่าเนี่ยผีเสื้อสมุทรนะครับตามหาพระอภัยมณีพระอภัยมณีเมื่อรู้ว่าเป็นนางยักษ์ก็ได้ขี่ม้านินมังกรรบขึ้นฟังนะครับก็เลยทำให้ผีเสื้อสมุทรท่านออกตามหาบัวของท่านนะครับนี่นะประวัติความเป็นมาซึ่งร่ำเรียนมาตั้งแต่ป.2นะครับก็เอาบรรยากาศชายหาดมาฝากครับเล็กๆน้อยๆคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมครับผม FC ครับเอาความสดใสเอาความงดงามของหาดทะเลหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองมาให้รับชมครับผมสั้นๆนะครับผมก็อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ200กว่าโล200กว่าเท่าไหร่เอากว่าสัก50แล้วกันนะ250กิโลหรือ270ดีไปประมาณนี้นะครับเอาบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับคลิปนี้ผมทำก็วันที่6แล้วนะครับ6ธันวา2565ก็ได้มีโอกาสได้แวะเยี่ยมชมหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองนะครับเนี่ยท้องฟ้าสดใสปะทะทะเลสีน้ำเงินท้องฟ้าก็โอ้โหมีเมฆสวยงามนะครับคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยเสียงคลื่นสาดกระทบฝั่งก็ฟังดูแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะเสียงคลื่นสัดสัดนะครับครับผมก็คงไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ EP นี้เอาความสดใสเอาความสวยงามของหาดทะเลสายจันทร์จังหวัดระยองมาให้รับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับปิ้ง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 ให้ด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ